นะครับสภาชุดปัจจุบันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสภาล่มบ้างเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่เราบอกว่าเฉพาะส.ส.เนี่ยไปให้กับสภาชุดหน้าครับแนวทางนี้เนี่ยเป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันในสากลครับก็คือตัวว่าเงินเดือนได้เท่าไหร่เนี่ยก็จะมีคณะกรรมการซึ่งเป็นคนกลางคอยดูโครงสร้างอยู่กรณีของเราก็คือคณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติแล้วที่เป็นตามแนวสากลก็คือว่าพอเสนอเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นให้กับตนเองเขาจะขึ้นให้กับสภาชุดต่อไปจะมีปัญหาในส่วนของข้าราชการการเมืองในฝ่ายบริหารนะครับเช่นรัฐมนตรีนายกเนี่ยครับที่โยงอยู่ตามกฎหมายกับทางข้าราชการซึ่งผมก็ขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งจะต้องไปตรวจสอบเรื่องนี้ไปดูว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ในการแยกข้าราชการการเมืองออกมาด้วยนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับหลักการตรงนี้แล้วก็ยังได้ให้การบ้านไปด้วยครับว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยครับเรื่องของเงินเดือนค่าตอบแทนของฝ่ายการเมืองทั้งหมดจะมีทางทำได้ไหมครับว่าอย่าให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยต้องมาพิจารณาเป็นกระบวนการซึ่งจะเป็นเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติโดยระบบหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับอันนี้ก็อยากจะขอเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าผมเข้าใจความรู้สึกที่ไม่เห็นด้วยผมเข้าใจความรู้สึกที่มองภาพของนักการเมืองหรือสภาชุดปัจจุบันหรือส.ส.เนี่ยเป็นลบครับแล้วก็ได้รับฟังตรงนี้ก็จึงได้ตัดสินใจว่าเราก็จำเป็นจะต้องมีการรักษาตัวระบบนะครับในเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ใช้วิธีการในการให้กงช.เขาเป็นผู้กำหนดแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่ให้กับสภาชุดปัจจุบันไปให้ในอนาคตเหมือนกับที่เขาปฏิบัติกันในสากลนะครับและในอนาคตข้างหน้าถ้าเราสามารถที่จะปรับปรุงระบบตรงนี้ได้ดียิ่งขึ้นนั้นผมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็จะไม่ขัดข้องเลยส่วนกลุ่มอื่นๆนะครับค่าแรงนะครับก็ผ่านคณะกรรมการไตรภาคีมาขึ้นไปก็โดยเฉลี่ยประมาณ 10-11 บาทนะครับผมก็เห็นว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานที่อยู่บนแรงงานขั้นต่ำเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ได้ขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับและผมก็คิดว่าผ่านคณะกรรมการไตรภาคีมาแล้วและเราก็ได้พูดคุยกับภาคเอกชนมาโดยตลอดนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะพึ่งพิงอยู่เฉพาะแรงงานถูกไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นตัวเลขที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เราก็มีหน้าที่ในการตามไปดูแลครับไม่ให้เรื่องของต้นทุนไปกระทบเรื่องของราคาสินค้าก็จะมีมาตรการซึ่งผมจะนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.เศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นที่ปัญหากันก็คือเรื่องของอบต.นะครับตรงนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็ไปตรวจสอบนะครับอยู่ว่าภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรกระทบกับงบพัฒนาหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการยึดโยงกับกลุ่มอื่นๆหรือไม่ก็จะรายงานกลับมาในวันอังคารนะครับที่21นี้แล้วก็จะมีการตัดสินใจต่อไปนะครับสุดท้ายครับก่อนที่จะไปช่วงที่2นะครับก็ขอเรียนว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากก็ร้องเรียนและยังสอบถามมาว่ารัฐบาลได้ทราบถึงปัญหาเรื่องยาเสพติดกับตู้ม้ามากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ขอเรียนครับว่าได้มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับยาเสพติดนั้นผมเอาตัวเลขมาดูนะครับการจับกุมเนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นการจับกุมรายใหญ่นะครับคือใหญ่ขึ้นดูจากปริมาณยาเสพติดที่ยึดได้นะครับเป็นกิโลกรัมกับจำนวนคนที่จับนะครับตัวเลขรายละเอียดนี้ก็คงจะใช้โอกาสวันข้างหน้ามาคุยกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของตู้ม้านะครับขณะนี้กำชับทั้งตู้ม้าทั้งยาเสพติดชัดเจนนะครับหลายพื้นที่ที่ร้องมาแล้วก็ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแล้วครับบอกว่าจะต้องมีการดำเนินการเข้มงวดกวดขันในเรื่องนี้เข้าไปจับกลุ่มนะครับและถ้ามีการพบว่าพื้นที่ใดละเลยนะครับผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่นั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเพราะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนมีเบาะแสขอให้แจ้งเข้ามานะครับเราจะติดตามทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพราะว่าทราบดีว่าเรื่องนี้กระทบกระเทือนกับพี่น้องประชาชนอยู่ในหลายพื้นที่ทีเดียวเอาละครับวันนี้ใช้เวลามาพอสมควรกับการรายงานการทำงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับช่วงที่2ของรายการก็จะเป็นการไปดูบรรยากาศที่ผมไปลงพื้นที่ที่จันทบุรีว่าด้วยเรื่องของสวัสดิการชุมชนครับตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่วัดโพทองอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางมาตรวจราชการพร้อมทั้งพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนอีกทั้งนะคะท่านยังได้มาร่วมงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนตะวันออกปฏิรูปสังคมจากฐานรากบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญติดตามชมค่ะWe'll be right back.
กราบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ท่านผู้ว่าการจังหวัดผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนหน่วยงานผู้นำองค์กรชุมชนกระผมในนามตัวแทนเครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคกรุงเทพมหานครปริมณฑลและตะวันออกและผู้เข้าร่วมงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนตะวันออกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาให้เกียรติมามอบนโยบายของรัฐบาลในงานสนับสนุนในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนและเปิดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนของคนตะวันออกซึ่งรวมถึงพื้นที่ภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออกในวันนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชุมชนในภาคตะวันออกได้มีการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราดและขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆโดยผ่านทางเครือข่ายพระสงฆ์โดยใช้วัดเป็นฐานในการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ใช้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในการสอนธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ได้ทำให้เกิดแหล่งทุนที่มาจากเงินออมของคนในชุมชนเพื่อให้การพัฒนาอาชีพรายได้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนและขยายผลสู่การพัฒนาด้านต่างๆของชุมชนรวมถึงการจัดสวัสดิการชุมชนซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเพราะได้ทำให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการอย่างหลากหลายได้มีสวัสดิการขึ้นและเป็นฐานในการยึดโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางและศูนย์รวมในด้านการพัฒนาจิตใจจากการที่ขบวนองค์กรสวัสดิการชุมชนได้เสนอแนวทางต่อรัฐบาลในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนตำบลโดยให้มีการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากการออมของชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลกลางมุ่งเน้นให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนของภาคกรุงเทพมหานครปริมณฑลและตะวันออกมีกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ได้ร่วมกันทำโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงที่มีฐานจากการออมแล้วขยายดูการจัดสวัสดิการชุมชนและการพัฒนาด้านต่างๆตามความพร้อมซึ่งผลการดำเนินการเกิดจากกองทุนสวัสดิการชุมชนประมาณ500ตำบลเมืองได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนแล้ว193กองทุนสมาชิกทั้งหมดรวม 125,927 รายงบประมาณสนับสนุนจากรัฐรวม 32,166,487 บาทรวมทั้งเกิดกองทุนใหม่อีก73กองทุนโดยแต่ละกองทุนได้มีการจัดสวัสดิการด้านต่างๆครอบคลุมตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายเช่นรับขวัญเด็กเกิดใหม่ทุนการศึกษาค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วยพัฒนาอาชีพบำนาญชาปนกิจและสวัสดิการด้านต่างๆทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันและความพร้อมของแต่ละกองทุนคุณค่าสำคัญที่ได้จากการจัดสวัสดิการโดยชุมชนคือการทำให้เกิดความรักความสมานฉันท์การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนฟื้นฟูระบบคุณค่าเดิมของสังคมไทยนอกจากนี้ในช่วงที่เกิดปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาทางกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีก็ได้ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในช่วงที่ประสบภัยน้ำท่วมอีกส่วนหนึ่ง
ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศที่ผ่านมามีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ได้รับการสมทบงบประมาณจำนวน 2,048 กองทุนครอบคลุม75จังหวัดจำนวนสมาชิกกองทุนที่ได้รับการสมทบงบประมาณจำนวน 1,211,165 รายเงินกองทุนสวัสดิการรวม636,550,000 บาทงบประมาณสนับสนุนสมทบกองทุนทั้งสิ้น309,400,000 บาทการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ใหม่510กองทุนทั้งนี้กลไกการดำเนินงานตามโครงการที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนในทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยมีองค์ประกอบจากผู้แทนองค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐจังหวัดละ20-30คนรวมคณะกรรมการทั้งสิ้น 2,118 คนซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดทำงานในพื้นที่ฐานของความร่วมมือเรียนรู้และรับผิดชอบร่วมกันเกิดการทำงานแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ประชาชนเป็นแกนหลักโดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้เป็นรากฐานสำคัญของระบบสวัสดิการสังคมไทยการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนถือเป็นตัวอย่างรูปธรรมความสำเร็จของความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดระบบสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากฟื้นฟูทนุบำรุงทางสังคมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันบนพื้นฐานการให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีท้ายที่สุดนี้กระผมขอให้พระท่านรัฐมนตรีพระท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายในการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนต่อเวทีสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนตะวันออกในวันนี้และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณามาพบปะพี่น้องเครือข่ายสวัสดิการชุมชนและในโอกาสสำคัญนี้ขอกราบเรียนเชิญพระท่านนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมอบถวายแผ่นทองคำเพื่อนำไปปิดองค์พระประธานในอุโบสถบนเวทีขอกราบเรียนเชิญครับ